สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกม Dota 2อีกครั้งนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับของซีรีส์คนเล่นหมูคนดูเซียนนั่นเองนะฮะเย้ โอเคนะฮะก็ช่วงนี้นะครับระหว่างรอโหลดนะครับอยากจะขอใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะฮะสปอนเซอร์ของผมเนี่ยก็คือเว็บ 4P Dota 2แล้วก็เว็บ 4P Gamer นั่นเองนะครับเขาเนี่ยขายของในเกม Dota 2นะฮะขายเกมในสตรีมแล้วก็มีให้บริการเติมซีมูเลตด้วยนะครับก็ผมมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของเขาอยู่ที่ด้านล่างนะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเขาด้วยนะฮะก็คือผู้ชมทุกๆคนนั่นเองนะครับผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดหรือว่าคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคนที่คอยดูโฆษณาตอนต้นคลิปนะฮะคนที่คอยไลค์คอยแชร์นะครับคอยคอมเมนต์นะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนกันเข้ามาเป็นเงินนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเทเลเบรดกันนะครับก็ไอเทมเทเลเบรดมีอาคาน่าอยู่อันนึงนะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ Exalted Fractal Horn of Inner Abyss นะครับก็สำหรับคนที่สงสัยว่าไอเทมชิ้นนี้จะเปลี่ยนสียังไงเพราะปกติเวลาซื้อมาแล้วมันจะเป็นสีแดงนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าเจมเม็ดบนสุดนะครับชื่อว่าเจมเมสมาติกเกรย์เห็นไหมฮะเป็นเจมที่เป็นก้อนสีเทาๆนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นเจมสีนะครับซึ่งจริงๆเจมสีเนี่ยชื่อเจมว่า Prismatic Gem นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรทัดแรกเนี่ยเขียนว่า Mesmer Gray ใช่ไหมฮะแล้วบรรทัดที่2เนี่ยเขียนว่า Prismatic Gem ไอ้ Prismatic Gem เนี่ยเป็นชื่อประเภทส่วนไอ้คำว่า Mesmer Gray เนี่ยเป็นชื่อสีก็คือสีเทาแบบนี้นะครับก็มีคนถามเข้ามานะฮะว่าเออถ้าจะเปลี่ยนสีเนี่ยทำยังไงก็คือต้องไปหาเจมอันไอที่เป็น prismatic gem เนี่ยนะครับแต่ละสีแล้วแต่สีที่เราต้องการนะฮะมาใส่บางสีก็จะแพงหน่อยบางสีก็จะถูกหน่อยทีนี้ถามว่าไอเจมประเภท prismatic gem ที่เป็นสีสีนี่หามาจากไหนนะครับก็คือมันได้จากการเปิดกล่องเก่าๆแล้วนะครับก็คือเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยหาได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวเลยก็คือจะต้องหาซื้อจากใน steam market นะครับผมไม่รู้ว่ามีทางอื่นอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมไม่ชัวร์จริงๆนะครับถ้าพี่รู้มีแค่นั้นนะฮะโอเคเรามาพรีดิกกันหน่อยว่าเกมนี้เราจะชนะนะฮะไอเทมที่จะซื้อประมาณนี้แหละฮะเบสิกเราก็ออกเวทแบนมาก่อนนะครับผมเล่นตัวไหนที่เป็นสายไอจีผมก็เวทแบนอย่างเดียวฮะเวทแบนถือเป็นไอเทมสายไอจีที่โอเคเลยนะครับช่วงเริ่มต้นแล้วก็จะมีเงินเหลือซื้อแทงโก้ด้วยนะฮะเพิ่มดาเมจ9นะครับเพราะว่าเพิ่มไอจี6ใช่ไหมไอจี6ถ้าเล่นสายไอจีก็จะได้6นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ3หน่วยเพิ่มดาเมจ9ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะดาเมจเริ่มต้นของเทเลเบทเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้สเต็ง3แล้วก็ได้อินอีก3ด้วยนะฮะเพิ่มเลือดกับมานามาอีกเล็กน้อยนะฮะยังไงครับสำหรับหลังจากแพท 6.83 มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 6.83 นะฮะสกิล2กับสกิล3โดนเนิร์ฟไฟนะครับซึ่งสกิล2เนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะจากที่ปกติก็ตัวนิ่มอยู่แล้วนะฮะตอนนี้นี่ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่คิดว่าอัพสกิล2แล้วจะคุ้มเลยนะครับสกิล3เนี่ยทำให้เวลาแปลงร่างเราจะเดินช้าด้วยนะฮะก็ต้องระวังกันสักนิดนะครับเวลาจะแปลงร่างนะฮะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเดียวกับออราเคิลนะฮะน่าจะไม่มีปัญหานะครับในช่วงต้นเกมแต่ทีนี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าคนหนึ่งที่จะมาเรียนบนของอีกฝั่งก็คือ Disruptor นั่นเองนะครับทีนี้ไม่ชัวร์ว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรนะน่าจะมาแค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่า Nature Prophet อาจจะเข้าป่าเดี๋ยวเราต้องดูในทีนะครับส่วน Gyrocopter กับ Enchant Appellation น่าจะอยู่ด้านล่างนะครับจริงๆแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถใช้สกิล3ฟาร์มแล้วก็รัดช็อตดีนาได้เลยนะฮะแถมยังเอาไว้ตอดทีมฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะฮะเพราะยังไงเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไล่ฆ่าตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วล่ะฮะยิ่งตอนนี้ก็ฝั่งเราโอราเคิลไปแก๊งตรงกลางด้วยนะฮะทำให้ลัดช็อตง่ายขึ้นนะครับดีนาง่ายขึ้นด้วยนะฮะนี่ครับแล้วเพราะว่าตีแรงนะครับแล้วนี่เป็นดิสรัปเตอร์ด้วยนะฮะตัวก็นิ่มนะครับตะกี้พลาดนะฮะช่วงแรกนี่ลัดช็อตดีนายสบายมากครับสกิลหมดแล้วนะฮะดีซัตเตอร์คงซ่าได้เล็กน้อยแต่เราจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้เขาซ่าครับโอ้มีการส่งกลับด้วยฮะต่อยเขาเสร็จเขาส่งกลับด้วยนะฮะถือว่าใจดีพอสมควรเลยคอยดีนายไปฮะ
ตอนนี้เก็บตังค์ซื้อบูสต์ไปนะครับเนี่ยครับให้สกิล3เราคูลดาวน์ไปฮะถ้าไม่ใช้เนี่ยช่วงแรกก็เหมือนกับว่ามันก็เสียเปล่าฮะแล้วก็คือเราก็ไม่ได้กดใช้นะครับเอาไว้หนีมันก็ไม่ได้นะเพราะพอกดปุ๊บเดินช้าลงนะฮะอาจจะทำให้ช่วงแรกรัดช็อตดีนายไม่ได้ด้วยนะครับจะโดนดีนายคีฟหรือเปล่าดูเหมือนว่าดีสแลคเตอร์จะไม่ดีนายคีฟนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของฝั่งเรานะครับอันแน่พลาดเขาได้ฮะพลาดอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยครับสกิล2เรายังไม่ต้องอ้างก่อนก็ได้ครับอัพสกิล1ไปก่อนเจอกับดิสรัปเตอร์คนเดียวนี่ค่อนข้างลำบากนะฮะจริงๆแล้วถ้ามีออร์คอลอยู่ด้วยนี่น่าจะฆ่าได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะไม่ถึงกับเสียหายมากพูดปุ๊บโดนดีนายปั๊บเลยฮะต้องดีนายเขากลับครับแล้วก็ดึงคลิปมาครับใช้สเต็ปดึงคลิปต่อไปได้บูมาแล้วนะฮะเอาลิงก์เอาไฟล่าไปก่อนก็ได้นะครับพลาดนะฮะนี่ครับก็ดีนายรัดช็อตไปครับตามปกติตอนนี้ได้ลิงก์ออฟเอาไฟล่าแล้วนะฮะต่อไปก็พาวเวอร์เทรดนะครับพอแปลงร่างนี่ยังไงอีกฝั่งก็รัดช็อตดีนายไม่ได้อยู่แล้วฮะดาเมจเราจะเยอะมากเลยนะครับให้เราเดินไปเขาก็ไม่กล้ามาทำอะไรเราแล้วฮะยังไงฮะจังหวะนี้เราต้องหันกลับมาใช้สกิลใส่เราเพราะอันนั้นเรายิงฟรีได้ยิงฟรีได้2ทีนะฮะเลนฝั่งเขาดันมาฝั่งเรามากเกินไปแล้วครับเดี๋ยวเราต้องบาลานซ์เลนหน่อยนะฮะโอ้โดนใช้สกิลหายไปครึ่งหลอดครับตอนนี้เหลือแทงโก้อยู่อันนึงนะฮะยังไงฮะโดนใช้สกิลต่อยแล้วฮะดูเหมือนว่าตอนนี้ดิสเตอร์เริ่มฮึ่มเหิมแล้วครับผมเพราะว่าสกิลเขาเริ่มแรงแล้วนะฮะเลเวลเริ่มเยอะโอ้ตอนนี้คีฟดันเข้ามาในเลนแล้วฮะเข้ามาในป้อมนะครับแต่ว่าเรายังรัดช็อตได้อยู่นะครับตัวนี้พลาดนะฮะพลาดตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะครับดีนายรถก่อนแล้วกันนะฮะดีลัปเตอร์หายครับเราไปบอกเพื่อนเราซะหน่อยตอนนี้ฝั่งเราไม่มีรถแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องฟันคีฟครับให้คีฟมันบาลานซ์กันไปดีลัปเตอร์น่าจะไปเก็บรูหรือเปล่าฮะต้องระวังหน่อยนะครับระหว่างนี้เราตีรถไปฮะตีรถแล้วก็ได้ดีนายคลิปตัวไกลพอดีนะครับเลนเราก็บาลานซ์พอดีนะฮะใกล้มีเงินซื้อพาวเวอร์เทรดแล้วด้วยนะครับมีพาวเวอร์เทรดก็เปลี่ยนเป็นบูสต์สเต็งไว้เลยฮะยังไงครับตอนนี้มีอัลติเมทแล้วนะฮะทราบแมนจริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าวิ่งตามไปก็ซันเดอร์ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะรัดช็อตมากกว่านะฮะแล้วตอนนี้มีคิงมานะครับผมสามารถวิ่งไปซันเดอร์ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้สกิลส่งผมกลับมาแต่ว่าบนคิงก็สามารถฆ่าเขาได้นะฮะโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะไม่โผล่มาเลยนะฮะนี่มันสัญชาตญาณดิบล้วนๆเลยหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะเราก็รัดช็อตไปครับตรงนี้สบายครับผมต่อไปเราก็ไปดูแลสดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะฟาร์มเอาเรเดียนเลยหรือว่าจะเอาเป็นไอออฟคาร์ดิแสงยาฉาก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกสักพักนะฮะเก็บตังค์ไปก่อนก็ได้ครับช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะฮะมีฝั่งเราเลือกเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นก็คอยดีนายไปฮะผมว่าเขาก็คงอยากจะฆ่าผมอยู่ไม่รู้ว่าเขาเลเวล6หรือยังนะครับถ้าเขาเลเวล6นี่เขาจะมียังไงฮะโหตะกี้เข้าไปใช้สกิล1ไม่ทันครับถ้าเขาไปใช้สกิล1ทันนี่น่าจะฆ่าได้แล้วฮะถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผมรีบร้อนกดสกิล3ไปหน่อยนะฮะนึกว่าตัวเองไล่สกิล1ไปแล้วนะฮะเป็นความผิดพลาดครับผม
แต่ไม่เป็นไรคือถ้าเราพลาดแล้วฆ่าไม่ได้เนี่ยยังดีกว่าเราพลาดแล้วเราตายเนาะตอนนี้ได้เมจเยอะมากนะฮะเรื่องควบคุมคีมนี่สบายสบายที่ต้องระวังด้วยคือเนเจอร์โปรเฟสนะครับเข้าป่าอยู่ไม่รู้ว่าจะว้ามาฆ่าเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมตอนนี้เลเวลเสร็จแล้วนะฮะดิสรัปเตอร์น่าจะเลเวล5อยู่นะครับตะกี้ที่สังเกตดูยังมีสกิล3อยู่ด้วยนะฮะตอนนี้เขาหาอยู่นะครับส่งซิกเนลบอกเพื่อนในทีมเราต้องหน่อยดีกว่าไปโผล่ตรงกลางแล้วหรือเปล่าฮะยังนะครับยังไงฮะกลับมาตรงนี้แล้วฮะผมว่าถ้าฟาร์มสบายอย่างนี้เนี่ยเราคงจะฟาร์มเอาไอเทมใหญ่เลยดีกว่านะครับไม่เป็น Eye of Sky ดีก็เป็น Radius นะฮะเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากได้ Radius มากกว่านะฮะในจังหวะนี้เพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมี Nature Prophet นะครับถ้ามี Radius เนี่ยเราจะช่วยเรื่องดันป้อมได้ดีมากเลยฮะช่วยเรื่องแรปได้ดีมากยังไงฮะโดนสกิลใส่แล้วเขาน่าจะเลเวล6ยังไม่เลเวล6ครับยังเลเวล5อยู่เดี๋ยวเราเอาสกิล2แล้วนะฮะสกิล1นี่เราเอาไว้เลเวล3ก็พอนะครับยังไงฮะจังหวะนี้บริการส่งกลับบ้านฟรีเราก็ฟันไปฮะจะไปตีคีพันหรือเปล่าทันนะฮะรถเราแตกแล้วรถเขายังไม่แตกเราตีรถเขาไปครับคือพยายามทำให้จำนวนคีมันเท่ากันนะฮะมีคีตีใกล้กี่ตัวก็ทำให้มันเท่ากันนะผมหลักการง่ายๆของการพยายามทำให้เลนมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับเราตีรถแตกคีฝั่งเราตายคีฝั่งเขาตายเนี่ยครับเลนก็พอดีกันอีกรอบนึงนะฮะรีสตาร์ทหายไปอีกแล้วครับคือไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าโผล่มาเลยนะฮะเล่นระมัดระวังเกินไปผมว่าบางทีมันก็ทำให้เขาไม่มีเลเวลแล้วก็ไอเทมนะครับแต่ว่ามันก็มองในอีกมุมนึงคือเขาก็เป็นแค่ดิสรัปเตอร์นะฮะเขาขอแค่ให้มีเลเวล6แล้วก็มีเงินพอซื้อวาดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องอะไรนะฮะถ้าเขาไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับฝั่งเขาแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับตอนนี้เรามีเงิน 3,600 ไม่ใช่ 3,600 เอาตัวเลข 3,600 มาจากไหนงงๆฮะตอนนี้สมองเริ่มเบลอเราเก็บตังค์ซื้อเรเดียนไปนะครับระหว่างนี้ก็ยังไม่มีใครมายุ่งกับเราฮะแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยของเรานะครับดิสรัปเตอร์ยังคงหาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไปโผล่เลนอื่นด้วยนะฮะยังไงเอ่ยหรือว่าเขางอนเขาอาจจะแบบว่าเรียกเพื่อนในทีมให้มาช่วยแต่ว่าก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับคือเขาคงกังวลว่าผมอาจจะฆ่าเขาได้ภายในพริบตาหรือเปล่าเพราะว่าสกิล3ผมทำดาเมจแรงมากยังไงครับเนี่ยเขาคงจะรอให้ผมดันคีไปแต่ว่าผมไม่ได้ดันไปสักทีก็มานั่งทำให้เลนมันชะงักอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับตอนนี้สตอร์สปิริตตรงกลางก็โดนแก๊งอีกแล้วฮะสกอร์ฝั่งเราก็เป็น4ต่อ5ด้วยนะครับดีซัปเตอร์ว้าไปช่วยตรงกลางนะฮะก็ผมได้ฟาร์มด้วยแล้วสกอร์ข้าก็ยังนำอยู่ถือว่าเกมลูกเกมนี้ฝั่งเรายังได้เปรียบอยู่ฮะแล้วก็จริงๆฝั่งเรามีแครี่3ตัวเลยนะครับมีผมมีจักรน็อตแล้วก็มีโบนคริงนะฮะการที่มีแครี่เยอะๆเนี่ยมันสมควรจะต้องแบบว่าแครี่มันควรจะต้องไม่ได้ฟาร์มนะครับเพราะว่ามันควรจะแย่งกันฟาร์มใช่ไหมฮะการที่แครี่ได้ฟาร์มแบบนี้อีกฝั่งก็จะยิ่งเสียเปรียบขึ้นไปใหญ่ครับและอีกฝั่งก็ไม่มีแครี่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะฮะเนเจอร์โปรเฟตก็เป็นเซมิแครี่ที่เอาไว้รับได้นะครับส่วนไกโรคอปเตอร์นี่ผมว่าในเมตานี้นี่ถือว่าเป็นแครี่ที่ค่อนข้างห่วยนะฮะจะสังเกตเห็นได้จากไม่ค่อยมีใครเล่นเลยนะครับจริงๆแล้วไม่รู้ว่ามันห่วยจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันแทบไม่มีใครเล่นเลยนะฮะความนิยมนี่ลดลงไปมากครับจะมีสไนเปอร์กับโทวาร์ดขึ้นมาแทนนะฮะไม่เป็นไรครับเราก็ช็อตดีนายต่อไปฮะยังไงครับแล้วจังหวะนี้ข้างล่างโดนแก๊งนะครับผมฝั่งเราตายไป2ตัวตอนนี้สกอร์กลับแล้วครับเป็น6ต่อ5นะฮะ7ต่อ5นะครับตายไป3ตัวนะฮะสำหรับด้านล่างตอนนี้ฝั่งเราเริ่มมีการแดกดันกันเล็กน้อยครับอ้าวแล้วจักรราบอกว่า I will throw แล้วฮะคือตอนแรกเนี่ยเล่นกันมาดีแล้วอยู่ๆก็จะมาโทง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้คนเรานี่ก็อารมณ์บอบบางขุนเขียวรุนแรงกันเหลือเกินฮะ Your bottom tower is under attack ให้รถตีกันไปครับรถเราแตกแล้วตีรถเขาให้แตกฮะ
เขาแตกแล้วรอทางซีไม่เท่ากันอีกรอบครับเนี่ยฮะยังไงครับสีน้ำเงินจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าผมว่าอีกฝั่งคงเริ่มตังหิดตังหิดแล้วนะฮะเทอร์เบตนี่ฟาอย่างเดียวไม่ไปทำอะไรเลยนะครับตอนนี้เราล้าช็อตไป87ตัวแล้วนะฮะภายใน12นาทีดีนายไปอีก46นะครับดีรัตเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วฮะดีรัตเตอร์ในที่สุดก็เลเวล6แล้วนะครับตอนนี้มีเงิน 3,300 แล้วนะฮะอีก500จะได้ Sacred Relic นะครับแล้วก็อีก 1,350 ใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะได้กระดาษ A4 นะฮะทำเรเดียนได้นะครับบอกกันหน่อยฮะว่าทีมเราหายนะครับยังไงครับเขาได้จะมาแก๊งผมแล้วนะฮะกระดองสปิริตเลเวล11นะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงเลยนะฮะค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี้ต้องระวังหน่อยถึงแม้เราจะมีสกิลอันติเมจอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเขาสามารถเบิร์สเราได้ก่อนที่เราจะใช้สกิลอันติเมจได้เนี่ยก็แล้วเนื่องจากสกิลอันติเมจเราระยะสั้นด้วยฮะแล้วสตอร์มสปิริตคนที่เล่นพิวๆนี่ผมตามซันเดอร์ไม่ได้จริงๆนะฮะคือถ้าเจอคนสเต็ปพิวนี่กดสกิลไม่เคยโดนครับตอนนี้มีซอนสปิริตนะฮะแล้วก็มีดิสซัตเตอร์นะครับยังไงครับผมจังหวะนี้เนี่ยครับตัวเขาดึงกลับมาด้วยนะฮะแล้วก็ใช้อัลติเมทได้ด้วยนะครับทำให้ผมไม่สามารถแลกเลือดได้นะฮะแต่ว่าคือเพื่อนผมก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าฝั่งเขาเนี่ยกำลังจะมาฆ่าผมนะฮะทำให้สามารถเคาน์เตอร์ไปได้นะครับฆ่าไปได้1ต่อ1นะฮะตอนนี้เนเจอร์โปรเฟสใกล้ตายแล้วด้วยครับกลายเป็นว่าผมตาย1เขาตาย2นะฮะแต่จริงๆถือว่าเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใกล้จะได้เรเดียนอยู่แล้วนะฮะมาตายตอนนี้นะครับผมว่าไม่คุ้มเลยนะครับถึงแม้ว่าจำนวนการฆ่าเนี่ยฝั่งเราจะฆ่าได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าฮีโร่ที่ตายเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะฮะตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปครับว่าผมจะสามารถฟาร์มเรเดียนได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเปลี่ยนออกมาเป็นไอออฟสกาดีนะฮะยังไงครับชากาโนด้านล่างเดี๋ยวเราไปช่วยชากาโนดีกว่าฮะเพื่อนแข็งใจไว้เพื่อนเราไปช่วยแล้วยังไงครับฆ่าได้1ตัวตัวที่2ได้หรือเปล่าแล้วตะกี้ไม่ได้เอาอัลติเมทนะฮะคือเราอุตส่าห์ว้ามานะครับเขาก็ยังบอกว่าเอาเวเลตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะฮะอย่างน้อยๆผมว้ามามันก็น่าจะดีแล้วไม่ใช่เหรอครับคือตะกี้นี่เขาตายเร็วเกินไปฮะมันไม่ใช่ว่าผมมาช้านะครับเขาเนี่ยตายเร็วเกินไปพอผมเห็นว่าเขาโดนฆ่าปุ๊บผมว้ามาทันทีนะฮะตอนนี้อีก200นะครับอีก100เดียวเราจะได้ไซเคิลลิลิกแล้วนะฮะเราต้องไม่ตายนะครับต้องพยายามไม่ตายนะครับเราต้องท่องไว้ฮะต้องรอดเรามาดูหน่อยซิว่าแคลรี่อีกฝั่งโอ้แคลรี่อีกฝั่งก็มีเงินเยอะเหมือนกันฮะมีเฮมเบอร์เรอร์โดมิเนเตอร์นะฮะแล้วก็มีโอก้าแอคด้วยฮะไม่ใช่โอก้าแอคโอก้าขับนะครับยังไงครับต้องไปแล้วฮะตอนนี้มีตังค์ซื้อไฮเดรดิได้แล้วครับจะซื้อได้ทันหรือเปล่าเราเดินช้าครับแฮโร่อัลติเมทเอเอด้วยนะฮะยังไงครับชาตอนสปิริตเดินลงมาที่แม่น้ำนะฮะตรงนี้นะครับค่อนข้างต้องระวังนะฮะแต่จริงๆถ้าเราเล่นสายเรเดียนนี่หลังจากได้เรเดียนเราก็ยังต้องฟาร์มกันอีกยาวเลยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่มีดาเมจเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่มีเลือดเลยนะครับถึงแม้จะมีดาเมจแต่ว่าจะทำให้ตัวปอนเรานี่นิ่มสุดๆไปเลยนะฮะเพราะว่าเทอร์เบตเป็นฮีโร่ที่เลือดน้อยมากนะครับยังไงครับสำหรับตรงกลางโอเราเข้าไม่ได้จะตายนะฮะด้วยแอนติเมทของเขานะครับสามารถเอาตัวรอดไปได้นะฮะตอนนี้จักรน็อตก็พยายามจะฟาวนะครับคือเขาก็คิดว่าเขาเลือกจักรน็อตมาเขาก็อยากจะเล่นเป็นแครี่นะฮะผมก็เข้าใจในฟิลนั้นนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะฟาร์มเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมไอเทมนำกว่านะฮะผมคิดว่าเขาก็ควรจะให้ผมฟาร์มหรือเปล่า
หรือว่าผมเห็นแกตัวเกินไปอยากจะดันป้อมอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่ากลัวซอมสปิริตจะมาฆ่านะครับผมตอนนี้เราพยายามเข้าป่าดีกว่าครับผมคิดว่าเกมนี้นี่เราต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วฮะยืนดังนี้ไปเลยครับเจอกันน้องนี่ยังไงเราเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะฮะส่วนบนคลิกนี่ไอเทมค่อนข้างช้านะครับโอโรคอลนี่ยังไม่รู้ยังไงนะฮะแล้วก็แมกนัสนี่ก็อยู่ที่ฝีมือคนเล่นแล้วนะครับเท่าที่ดูนี่ยังเล่นโอเคนะครับสำหรับแมกนัสเพราะฉะนั้นที่ไว้ใจได้ก็จะมีโอโรเคิลกับแมกนัสนะฮะตอนนี้เราเก็บตังค์ให้ได้เนี่ยครับเจกานอตก็ฟาร์มจนล้ำหน้าไปนะฮะเก็บตังค์ให้ได้เรเดียนแล้วก็ฟาร์มให้หนักขึ้นกว่าเดิมครับเรเดียนนี่เหมือนเป็นขั้นกว่าของถุงมือทองเลยนะฮะถุงมือทองว่าฟาร์มเร็วแล้วนี่เจอเรเดียนเข้าไปนี่บอกเลยว่ากากเลือดครับผมยังไงครับสกิลหนึ่งมาโทษทำไมนายไม่ใช้สกิลหนึ่งแล้วอย่างนี้เราจะตามล่าเขายังไงล่ะครับนี่แค่ตายแล้วฮะเราเอาตัวปลอมไปก็พอนะครับผมว่าไปว้าไปล่าดีกว่าฮะจังหวะนี้เลเวล 2 นะฮะเรเดียนใกล้จะได้แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเราจะเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆนะฮะฝั่งเขาก็คงพยายามจะดันให้เร็วที่สุดนะฮะพอเขารู้ว่าเทเลเบตตอนเลทเกมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะเราเอาร่างปลอมไปตีคลิปก่อนครับตีตัวตีไกลเลี่ยนน้อยนะฮะยังไงครับข้างล่างก็ลาช็อตไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ลาช็อตนะฮะได้เลยเดียแล้วครับต่อไปแมนต้าเลยนะฮะแมนต้าช่วยเพิ่มมูเมนต์สีนะฮะทำให้อิลูชันเรามีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มสเตตัสด้วยนะฮะสำหรับแมนต้าแถมยังใช้เอาไว้แก้สกิลบางสกิลได้ด้วยนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้โอเลโฟโดนซอสลิดจัดการไปฮะหน้าทางซอสลิดนั่นแหละครับจะได้คาถาใบ้แล้วนะฮะเพราะปกติเนี่ยถ้าใช้สกิล2อย่างเดียวไม่น่าจะทำให้โอเลโฟตายได้นะครับยังไงครับคนนี้ตอนนี้ผมถอยก่อนดีกว่าฮะโดนสกิลนะครับโอ้โหแล้วโดนไม่อีกฮะจบแล้วครับโอ้ตะกี้นี้เพราะว่าโดนจรวดนะฮะแล้วก็ทำให้อีกฝั่งเนี่ยมองเห็นผมนะครับแล้วดีสแตทเตอร์ก็สามารถใช้สกิลดึงผมกลับมาได้นะฮะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ผิดนะครับสำหรับเรเดียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอออฟสกาดีฝั่งนี้ก็น่าจะสู้ได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรเดียนเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคือเรายังไม่มีเลือดนะครับผมตัวปอมเราก็จะยิ่งนิ่มขึ้นไปนะครับตอนนี้เจ้าโปรเฟตเล่นเดกอนด้วยนะฮะเดกอนเลเวล 4นะครับส่วนเจ้ากอนนี่ก็ตัดสินใจว่าเขาควรจะต้องฟาร์มแล้วก็เป็นแครี่ที่จะแครี่เกมนี้ไปให้ได้นะฮะฝั่งเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากด้วยนะครับตอนนี้สกอร์ขาดมากแล้วนะครับ19-9ผมคิดว่าด้านล่างนี่เดี๋ยวก็ดันกันไปจนตายกันอีกรอบฮะแต่ว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับในจังหวะนี้ยังไงครับนี่ครับตัวฟอร์มนิ่มมากนะฮะพยายามอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับเขาจะหว่าอยู่ตรงนี้นะฮะไปมาก่อนครับตอนนี้เราไม่ต้องเอา EP ก็ได้ฮะเราเอาเงินไปก่อนครับ
like a nerve on the move. She's a long road, the path of darkness. Yeah. Here lies Sree's path. The wise flee my footfalls. Watch them flee. When a foul is a solemn. ตัวจริงหอยมาก่อนฮะตัวปลอมเราส่งไปครับตรงนี้น่าจะมีหวาดอยู่นะฮะชัตเตอร์จะเดินขึ้นมาหรือเปล่าครับมันก็เก็บของไปเรื่อยนะฮะตอนนี้เราดันป้อมได้แล้วนะครับเป็นไงครับลงมาช่วยข้างล่างทันหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะบนทิ้งหายตัวไปแล้วนะครับเป็นไงครับจังหวะนี้ผมไปโดนแทนยังไงครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดมากนะฮะตรงนี้น่าจะมีหวาดอยู่นะครับเดินแถวๆนี้ก็ต้องระวังหน่อยฮะแล้วยังไงครับจังหวะนี้อัลติเมทหรือเปล่าครับไม่ได้อัลติเมทนะฮะเพราะว่ากูดาอยู่แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีมารากระโดดกลับนะฮะถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเพราะว่าสตอร์สปิริตตะกี้ติดกอนไลท์ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วแม็กนัทฆ่าได้นะครับบอกเลยว่าบวมนะฮะฟังมันต่อไปครับ The wise flee my footfalls. Shriek when you see me. ตรงกลางก็ส่งไปฮะส่งไปเรื่อยๆนะครับ Watch them flee. ส่งไปทุกที่ทุกทางฮะที่ไหนมีคลิปเราส่งไปหมดนะครับตอนนี้ก็จะได้แมนต้าแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงฮะจะมีคนโผล่มาเดก้อนผมหรือเปล่านั่นไงฮะโอ้เอาดิปกเดก้อนที่ตัวผมใส่ร่างปอพอดีโอ้โหอะไรจะพอดีขนาดนั้นโอ้โหตะกี้นี่เป็นจังหวะที่แบบว่าถ้าไม่ใช่พระเอกที่ทำไม่ได้จริงๆนะฮะผมบอกเลยผมว่างงเลยนะฮะตรงนี้นะครับโอ้โหจังหวะนี้โดนเบิร์ดเข้าไปฮะเกือบด้องนะครับเขากดแบ็คกิ้งบาร์ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะฟังมาต่อไปครับตอนนี้ไม่มีมานานด้วยนะฮะถอยมาก่อนนะครับอีกฝั่งตายไป3นะฮะฝั่งเราก็ตายไป3นะครับผมตอนนี้เรามีโอกาสดันข้างล่างแล้วฮะเดี๋ยวเราเติมเลือดแล้วเรามาดันข้างล่างกันหน่อยครับสกิลสามเราก็ยังอยู่นะฮะหรือข้างบนเราจะว้าไปดีเอเมนบราเธอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะสำหรับข้างบนตนเป็นนี้เป็นแห่งตนครับผมเขาจะสามารถบิงหนีได้หรือไม่แล้วยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้เนเจอร์โปรเฟสเพิ่งเกิดมาแล้วตายอีกรอบผมเลเวล16แล้วฮะโอ้โหแล้วใช้โอกาสนี้ดันล่างไปครับตอนนี้ก็ได้อัลติเมทออฟแล้วด้วยนะฮะต้องแข่งกันเวลานะครับผมใครจะฟาร์มเร็วกว่ากันนะครับจังหวะนี้ลืมเปิดเลี้ยวไฟล่าเลยนะฮะปิดมานานนะครับตอนนี้ได้เวลาดันเราไม่ต้องปิดคีบนะฮะไม่ต้องปิดคีบไม่ต้องปิดแหวนนะครับผมใช้ความนี้เสร็จแล้วก็ลากลับบ้านครับตัวปองก็เดินหน้าต่อไปฮะเพราะตัวปองนี่ตายเราไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะครับยังไงครับผมซาวสตรียังคงแกงด้านบนอยู่นะฮะส่วนด้านล่างนะครับผมมี AA อยู่นะครับ AA เลเวล11นะฮะก็จะมีคาถาฟ้าแล้วนะครับยังไงฮะถ้าเราเอาตัวปลอมเข้าเลนป่านนี้นี่ตายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปฟาร์มต่อดีกว่าฮะโอ้แต่ว่าดูเหมือนจะสู้คีไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วเนเจอร์โปรเฟสเกิดมาว้าขึ้นมาครับผม
he who fears nothing. ตอนนี้เราได้แมตตาแล้วนะฮะต่อไปนะครับไอออฟกาดีฮะรีบฟาร์มไปครับผมจังหวะนี้รอช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับส่งตัวปอมไปตายระดับนะฮะตัวจริงก็ฟาร์มมาต่อไปครับอยู่แบบเซฟๆไปฮะมีไอออฟกาดีแล้วนะฮะสบายกว่าเดิมนะครับผมห้องบนนี้เราต้องจัดการกันสักหน่อยแล้วยังไงฮะเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่มันฟังไพเราะสะดุ้งหูจริงๆระหว่างนี้ซองสติก็ยังคงไล่แก๊งต่อไปครับยังไงฮะป้อมล่างเราแตกแล้วนะฮะแต่เขายังไม่น่าจะดันขึ้นป้อมบนได้นะครับผมเรายังพอมีเวลาอยู่ครับคือวางไว้อีกหนึ่งอันดีกว่าฮะนั่นไงฮะตัวปอมโดนอัลติเมทเอไอดองไว้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีตัวปอมอีกตัวนึงครับยังไงฮะจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมอยู่นะฮะมาตัวจริงถอยกลับมาครับตัวปอมฟันป้อมไปฮะเขากดฟอร์ติฟายแล้วก็เอาไปฟันคีฟครับผมฟอร์ติฟายหมดแล้วฟันต่อครับตอนนี้มานาเหลือน้อยนะฮะว่ากลับบ้านก่อนครับซื้ออันติเมทออฟได้อันนึงฮะแล้วดันต่อไปครับตัวนี้อย่าเพิ่งเอาไปฮะหรือเอาไปดีเอาไปไล่ปูนประสาทเอนชานดีกว่าครับผมอ๋อแต่ว่าเป็นเอนชานตัวปลอมนะครับยังไงครับแล้วจังหวะนี้ไกโรคอปเตอร์บุกเดี่ยวเข้ามาครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวปลอมอีกนะฮะดันป้อมกลางไปครับเอาแมนต้าไปการด้านขวานะฮะโอ้เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่มันสะใจจริงๆครับยังไงครับนี่ตัวปลอมไปเจอกับตัวจริงเขาตอนนี้มานาไม่หนีแล้วครับโอ้ตะกี้วาร์ปกลับบ้านไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดินลงมาเลยนะฮะก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับเราต้องไปเติมมานาอีกรอบนะฮะหนูเรื่องมานานี้ก็สำคัญนะครับตะกี้นี้ก็มัวแต่ดูตรงกลางนะฮะว่าเขาจะบวกกันเป็นยังไงนะครับก็เลยต้องรีบถอยกลับมานะฮะตอนนี้เรายังมีวาร์ปอยู่2อันนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มนะครับเก็บตังค์ซื้อไอออฟสกาดีไปฮะมานายังไม่เต็มนะครับผมนี่เท่าไหร่เลยอีก 2,000 ถึงก็ได้ไอออฟสกาดีตอนนี้โกเพิ่มมินิของเราน่าจะประมาณ500นะฮะอีกประมาณ4นาทีนะครับน่าจะได้นะครับผมส่งล่างปอไปเลนล่าดีกว่าฮะตัวจริงมาเลนกลางนะครับอีกตัวหนึ่งอีก10วิเดี๋ยวเราจะส่งไปเลนบนนะฮะโดนซอสลิดพุ่งเข้าข้าครับผมสำหรับล่างกองข้างบนนะฮะส่งไปฮะส่งไปทุกทางครับตัวจริงเราอยู่ข้างหลังครับตัวจริงเราแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆฮะเราไม่เอาเลเวลนะครับตอนนี้เลเวล17นี่ถือว่าเยอะมากนะครับมีอัลติเมทเลเวล3ก็โอเคแล้วฮะเราก็ดัน3ทางไปเรื่อยๆนะครับถ้าตอนนี้มีบูทออทาวิจะดีมากเลยนะครับจะทำให้ตัวปอมของเราเนี่ยเดินไปถึงอีกเลนหนึ่งเร็วมากเลยนะฮะยังไงครับเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหตะกี้แลกเลือดไม่ทันครับพี่วินาทีนี้จะแลกเลือดครับไม่เป็นไรครับเราเกิดมาครับตอนนี้ยังไงครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้ตายครับผมซื้อเกิดมาแล้วตายด้วยนะฮะโอ้โหถือว่าพลาดเลยครับฝั่งเราตาย5ตัวนะครับแต่ผมซื้อเกิดแล้วตายด้วยนะฮะอีกฝั่งตาย3ตัวนะฮะถือว่าเป็นการบวกที่ผิดพลาดนะฮะจริงๆไม่น่ารีบเลยนะฮะผมเองก็
เชื่อใจคนในทีมากไปนะฮะตอนนี้เนี่ยพลาดบ่อยๆแล้วนะฮะพลาดครั้งนี้นี่ถือว่ามีโอกาสทำให้เกมเสียได้เลยนะฮะแต่อย่างดีนะครับที่อีกฝั่งเนี่ยไม่มีความสามารถในการดันนะฮะไม่น่าจะเสียบาแหลกนะครับจริงๆแล้วตะกี้ผมก็เป็นคนเปิดด้วยฮะจริงๆผมควรจะต้องรอใครสักคนในทีมเปิดนะครับแล้วก็โอเรโคต้องคอยพยายามเซฟผมนะฮะอย่างที่ตะกี้ใช้อิลูชันของผมดันบนดันล่างด้วยนะฮะทำให้อีกฝั่งไม่สามารถดันเข้ามาได้ถึงแม้ว่าฝั่งเราจะตายกันหมดนะครับตอนนี้ซอมสปิริตมีมิสติกสตาร์ด้วยนะฮะต่อไปก็น่าจะเป็นเซกัยนะฮะสำหรับเขาคิดว่าหลังจากได้สกาดีนะผมจะต้องออกแบ็คกิ้งบาร์แล้วฮะโอ้ยยังไงเนี่ยถึงไม่ใช่เศษไก่แล้วก็ใบของซองสปิริตแต่ว่าก็ยังมีสกิลอื่นนะครับของดิสรัปเตอร์นะครับที่สามารถจัดการผมได้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบออกแบ็คกิ้งบาร์เท่าไหร่แต่ยอมรับว่าเกมนี้นี่เป็นไอเทมที่สำคัญที่ต้องออกเลยนะฮะแล้วไงครับจังหวะนี้ซองสปิริตซ่าจนตายไปแล้วนะฮะได้เสียแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าฮะจังหวะนี้ไม่น่าจะฆ่าเขาได้นะครับเราถอยกลับมาดีกว่าฮะตะกี้ได้ยินเสียงคนว้ามานะครับก็คือคุณเนเจอร์โปรเฟสนั่นเองนะฮะเราจะตามเขาไปทันหรือเปล่าครับยังไงครับจังหวะนี้คือผมก็แค่วิ่งไปขู่เขานะฮะคิดว่ายังไงยังไงก็ฆ่าเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเก็บตังค์กันต่อไปฮะเลนต่อไปคือเลนแรกนะครับพี่จะต้องส่งไปนะฮะตัวนี้ตัวที่เพิ่งเสกมานะครับเลือดเหลือน้อยแล้วนะฮะเอาถอยกลับมาก่อนดีกว่าครับไปพร้อมคีบเรานะฮะไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับตัวจริงเลือดเหลือน้อยนะฮะซึ่งหล่อนี่ก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับเราเอากลับมาก่อนตอนนี้แมกนัสต้องไปแล้วนะฮะแล้วยังไงครับโบนจะโดนฆ่าหรือเปล่าโดนอัลติเมท AI ล่างฟอร์มด้องไปแล้วฮะเรามีวาร์ปอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไปดันบนได้นะฮะตอนนี้ขาดเงินอีก 1,500 นะครับถึงจะได้ไอออฟสกาดีนะฮะโอ้โหถือว่ายังอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าตายไปรอบนึงแล้วก็ซื้อเกิดแล้วก็ตายไปอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหตอนนั้นนี่น่าจะหายไปประมาณ 3,000 เลยนะครับจริงๆน่าจะได้สกาดีแล้วก็เกือบจะได้แบ็คกิ้งบายอยู่แล้วฮะแล้วยังไงครับโอโรโคเข้าไปตายอีกคนนึงนะฮะโอ้สถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ด้วยกับฟาร์มอย่างเดียวนะฮะแล้วก็แลดไปครับตรงไหนมีเงินตรงนั้นมีเรานะฮะเมื่อกี้วัดกลับมานะครับยังดีที่วัดกลับมาเร็วนะฮะซองสปิริตยังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ครับถ้าผมคอยดันอยู่อย่างนี้อีกฝั่งก็จะดันเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะอีกฝั่งไม่มีความสามารถในการดันนะฮะถึงจะมีความสามารถในการไล่แจงก็เถอะนะครับแต่ว่าปิดเกมไม่ได้นะครับถอยกลับมาก่อนดีกว่าฮะอีกประมาณ300หรือเปล่าครับนั่นนะฮะอีก300เราจะได้ไอออฟสกาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะดูเหมือนว่าอีกฝั่งจะอยู่ด้านซ้ายของแผนที่นะครับเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับเราจะวาร์ปกลับบ้านทันหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่มีวาร์ปนะฮะปฏิบัติการสโมกมาจากการโรชานจะทำสำเร็จหรือเปล่าน่าจะสำเร็จแล้วนะฮะเพราะอีกฝั่งกำลังง่วนอยู่กับด้านซ้ายบนของแมปนะฮะหารู้ไหมว่าฝั่งเรากำลังตีโรชานอย่างสำราญใจนะฮะต่อไปแบ็คกิ้งบาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเขาว่าเห็นเป็นบูทวาร์ปนะฮะ
ยังไงฮะมีการบวกกันเกิดขึ้นครับสำหรับตรงนี้อันที่เบรกไม่ทันนะฮะโอ้โหตะกี้โดนใบ้พอดีนะครับพลาดแล้วจังหวะนี้โดนไปเล่นด้วยนะฮะไม่เหลือแล้วครับโอ้โหไม่รอดฮะถือว่าเป็นการบวกกันที่พลาดเลยนะเพราะว่าไม่สามารถฆ่าซองสปิริตได้นะฮะตะกี้นี้ถ้าซองสปิริตตายเนี่ยต่อให้ผมเกิดมาผมก็ยังสามารถฆ่าไกโรคอปเตอร์แล้วก็ดิสรัปเตอร์ที่เหลือได้นะครับแต่ซองสปิริตคอยเป็นคนดิสเอเบิลผมนะฮะแล้วก็คอยทำดาเมจด้วยนะฮะนี่ครับโดนดาเมจจากซองสปิริตไปพันกว่าเลยนะครับแล้วก็โดนจากไกโรคอปเตอร์อีกพันกว่านะฮะเหลืออีก 2,600 แน่กว่าจะได้แบ็คกิ้งบาร์นะครับถือว่าอีกนานพอสมควรแต่ว่าเนี่ยแหละครับสุดท้ายก็กลับมาที่ปัญหาเดิมนะครับของอีกฝั่งก็คือไม่มีความสามารถในการดันนั่นเองนะฮะเพราะว่าเนเจอร์โปรเฟตนี่ก็เลือกที่จะออกเดกอนด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาจะดันเข้ามาไม่ได้นะจนในที่สุดเนี่ยถ้าเลเวลเราเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราแพ้ทีมไฟต์เนี่ย เราจะต้องรอนานมากจนถึงแม้ว่าอีกฝั่งจะดันช้าแต่ว่าก็จะสามารถดันให้แตกได้นะครับแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นไรนะฮะยังถือว่าไม่แพ้นะครับโอ้ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดุเดือดมากเลยฮะสกอร์44ต่อ22นะครับตามสเต็ปฮะเราเกิดมาก็ฟังมันต่อไปครับเกมยังไม่แพ้นะครับไม่ต้องดิ้นรนกันต่อไปครับผมเจ้าก็น้องมีแบ็คกิ้งบาร์แล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีเอเทมอื่นนะครับมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีดาเมจนะครับอ้าวแล้วเนเจอร์โปรเฟตว้ามาครับอย่างนี้ยังไงเอ่ยซื้อถือว่าค่อนข้างกล้าหาญทางใช้มากนะฮะที่ว้ามาแบบเฉยๆแล้วก็มาฆ่าอูราโคนะครับยังไงฮะจังหวะนี้เจ้าก็น้องจะวิ่งไปโอมนิสแลสหรือเปล่าฮะเราค่อยๆยื้อไว้ครับตอนนี้แม็กนัทได้รีเฟรชเชอร์ออฟแล้วนะฮะค่อยๆยื้อไปครับยื้อไว้นะครับผมเราไม่รีบครับด้านล่างตอนนี้อีกฝั่งก็ดันมาไม่ได้นะครับเป็นปัญหาที่ด้านบนเนี่ยแหละฮะตรงกลางนี่เราก็ดันออกไปเรื่อยๆนะครับอีกฝั่งน่าจะเลือกดันด้านบนมานะฮะผมว่าตอนนี้อีกฝั่งน่าจะดันเข้ามาไม่เข้านะครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยชนะทีมไฟต์มาตลอดนะครับผมคิดว่าเขาคงมั่นใจว่าเขาคงจะดันขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะซึ่งจริงๆตอนนี้ในมุมมองผมคิดว่าเขาไม่น่าจะดันเข้ามาได้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราบวกในที่ที่ผิดพลาดตลอดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เราได้เปรียบนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเขาจะเลือกดันเข้ามาหรือเปล่าไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าฝั่งเราพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียสกิลอัลติเมทไปนะฮะเสียแค่สกิล3นะครับระหว่างนั้นเราก็เนี่ยนะครับใช้สกิลรอดันเลนการไปเรื่อยๆนะฮะเลนการใกล้จะแตกแล้วนะครับแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าแตกครับผมก่อนที่ยูชันจะตายนะครับเหลือ1วินาทีนะครับผมโอ้โหถือว่าแตกทันเวลาฮะบางคนอาจจะสงสัยงงว่าอะไรแตกนะครับป้อมนะครับที่แตกครับอย่าสงสัยเป็นอย่างอื่นนะครับผมนี่ตอนนี้เราเล่น .A2 กันอยู่นะฮะนี่นะครับการที่เขาไม่สามารถดันข้างบนเข้ามาได้เนี่ยมันก็เสียหายหลายแสนนะฮะว่าเขาก็ต้องกลับไปกลางๆแล้วก็ล่านะครับที่สุดก็เสียป้อมไปฟรีๆนะฮะแล้วการที่เขามากระจุกอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่ได้เงินนะครับเงินมันก็แบ่งๆกันออกไปนะฮะ EXP ก็ด้วยนะครับผมตอนนี้อีก500เราจะได้ backing bar แล้วนะฮะได้แบ็คกิ้งบาร์แล้วนะฮะจังหวะนี้เขาพุ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งออกไปเกิดอะไรขึ้นผมงงกับชีวิตงงกับชีวิตมาก
แล้วไงครับจังหวะนี้อีกฝั่งซ้าย4ตัวนะผมกดแบ็คกิ้งบาร์แล้วทั้งที่ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับขอแค่ชนะก็พอนะฮะใช้ไม่ใช้ไม่เกี่ยวครับแล้วตอนนี้โอ้โหซัดรัวครับอัลติเมทของ AA พุ่งไปแล้วฮะแต่ว่าไม่โดนใครนะครับตอนนี้อีกฝั่งตายกันอยู่นะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่าทางจะไม่มีซื้อเกิดด้วยนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องอย่าลืมไปดันเลนด้านล่างนะครับผมเหลืออีก1นาทียังไงยังไงเราได้ป้อมต่อไปแน่นอนครับแต่ว่าป้อมบนนี้เราต้องดูกันนะฮะโอ้แต่ว่าอีก9วิซอมสปิริตจะเกิดแล้วนะครับผมคิดว่าผมไม่สามารถสู้ซอมสปิริตได้นะครับต้องถอยฮะทำยังไงดีครับจังหวะนี้ Radiant structures are fortifiedผมว่าเราต้องเสี่ยงดวงดูฮะยังไงครับซอลิดยอมฆ่าตัวตายไปนะครับโอ้รู้ว่าตะกี้นี้ตายแน่นอนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะฮะซอลิดต้องไปแล้วครับตอนนี้ต่อไปก็เป็นบูทวาร์ปนะครับเราค่อยๆกระท้อเปลือกไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เรามีแบ็คกิ้งบาร์ด้วยนะฮะยังไงครับจังหวะนี้ใช้แบ็คกิ้งบาร์ไหมครับแต่ว่าอัลติเมทเรายังไม่มานะฮะต้องรอสักหน่อยครับป้อมเกือบแตกไปนะฮะยังไงครับจังหวะนี้เรามีแอนติเมทอยู่นะครับแต่ว่าจะเข้าไปใช้แอนติเมทได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะฮะดึงพีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราซื้อบูธวาร์ปเทเวลก่อนฮะต่อไปแล้วเนี่ยผมไม่ชอบไฮรอนทารักนะครับสำหรับเทเลเบทถ้าจะออกเป็นเพิ่มเลือดเนี่ยผมมองว่าเซตติ้งเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะเทเลเบทถ้ามีแบ็คกิ้งบาร์แล้วด้วยเนี่ยเซตติ้งน่าจะเพิ่มความถึกได้มากกว่าฮะคือเซตติ้งเนี่ยจะเพิ่มความถึกให้กับตัวหลักได้มากกว่าแต่ว่าไฮรอนทารักเนี่ยจะเพิ่มความถึกให้กับตัวรองได้มากกว่านะฮะยังไงครับเพราะฉะนั้นเราเอาเซตติ้งมานะฮะเดี๋ยวเราแวะไปดันล่างก่อนนะฮะไม่ใช่ดันล่างนะครับแวะไปดันบนนะฮะจะไปดันทันหรือเปล่าตอนนี้มูเมนต์สี่เราเยอะมากนะครับหลังจากได้เซตติ้งก็จะเก็บตังค์ซื้อเกิดอย่างเดียวแล้วนะฮะนอกจากว่าสถานการณ์นี่คับขันนะครับต้องการดีวายเลเปียมาเป็นตัวเสริมนะครับหรือว่าจะเป็นบริงก็ได้นะฮะบริงก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับConjuration must deal ahead. ยังไงครับจังหวะนี้ให้เราเอาตัวปลอมไล่ AA ไปฮะเรามาดูกันฮะว่า AA จะตายหรือเปล่าไม่ตายนะฮะแต่ว่าเกือบอยู่นะครับดันล่างเสร็จเราไปดันบนต่อฮะตัวนี้ถอยกลับมาก่อนครับตัวนี้วิ่งล้ำหน้าไปนะฮะถอยกลับมาก่อนครับดันสองเลนเลยนะฮะต่อไปไปเลนกลางนะครับดันสลับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าตอนสวิตยังคงไม่ลดละนะครับยังคอยไล่เก็บฝั่งเราอยู่เรื่อยๆนะครับแม่งนัดต้องไปแล้วนะฮะยังไงครับตอนนี้เป็นเลนล่างกับเลนกลางนะฮะที่โดนดันมานะฮะแต่ว่าเลนบนไม่ใช่ครับเลนล่างกับเลนกลางที่เราดันไปแต่ว่าเลนบนที่โดนดันมานะฮะตอนนี้บัวทาวเวลเราเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราดันเลนล่างก่อนนะฮะยังไงครับไกโรคอปเตอร์เข้ามาบวกครับผมผมว้าวมาแล้วผมว้าวมาแล้วครับผมยังไงครับเอาตะกี้ผมไม่ได้กดแบ็คกิ้งบาร์นะฮะผมคิดว่าผมกดไปแล้วนะครับย
ยังไงฮะงงเลยตอนถึงปานกลางครับแล้วโบนด้องหรือเปล่าครับจังหวะนี้โบนหายตัวอยู่หรือเปล่าไม่ได้หายตัวนะครับน่าจะด้องฮะโอ้ตอนนี้อีกฝั่งดันนะโบนได้แล้วครับแล้วผมไม่มีสกิล3ด้วยฮะจังหวะนี้เราต้องซื้อเกิดมาแล้วครับอย่างน้อยๆตอนนี้ซื้อเกิดมาเราก็จะดันกลางได้นะฮะYour top tower is under attack. Dire structures are fortified. ไม่รู้ว่าอีกฝั่งมีเจมหรือเปล่านะฮะเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผมไม่รู้แล้วใครเป็นใครผมตีรัวเลยฮะตีไปกี่ตัวครับผมตายหมดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตายหมดหรือเปล่าจังหวะนี้ตายไป4ตัวครับเหลือไดโรคอปเตอร์นะฮะมาดวลกันตรงกลางฮะยังไงฮะไดโรคอปเตอร์กับผมใครจะชนะครับผมถ้าทายจะเป็นผมนะฮะที่ชนะหรือเปล่าครับตามไม่ทันนะฮะโอ้ไดโรคอปเตอร์วิ่งเร็วมากเลยครับทำไมเขาวิ่งเร็วขนาดนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้ผมมีเรเดียสครับผมโอ้เป็นการบวกกันที่ดุเดือดมากนะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าจะตีป้อมได้หรือเปล่าครับเขากดฟอร์ติฟายไปแล้วฮะทางนั้นนี่เขายังมีรีเจนของแบ็กดออยู่นะครับเข้าครับผมเข้าครับผมอีก10วิต่อไปรีเปิลเกิร์ดอีก7วิอีก5วิแตกป้อมแตกเดี๋ยวจะปูเป็ดซื้อเกิร์ดตอนนั้นไปรีพุ่งมาโดนใบโดนเดกอนโอ้ยด้องไปในที่สุดฮะมีดีบาแหลกยังไม่แตกด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆตะกี้นี้เนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกคือถ้าเขาพิ้วๆเนี่ยผมไม่สามารถกดซันเดอร์ได้เลยนะครับผมพยายามเอาเมาส์เลื่อนไล่ตามแล้วนะฮะจริงๆตะกี้เนี่ยน่าจะตัดใจแล้วก็พยายามตีป้อมให้แตกเร็วที่สุดนะครับต้องรออีกตั้ง90วิเนี่ยนาทีครึ่งนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะทีฝั่งเราก็ดันไปอีกฝั่งเกินครึ่งแมปนะครับผมว่ากว่าจะดันมาถึงเนี่ยอย่างน้อยก็เสียแค่ป้อมไม่ใช่อย่างน้อยสิอย่างมากก็เสียแค่ป้อมนะฮะแล้วตอนฝั่งเราก็พยายามฟาร์มขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความผิดของผมที่ผมพยายามจะคุมแมปไว้ด้วยตัวคนเดียวด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียเลยก็คืออย่างที่เห็นนะฮะคนอื่นไม่มีไอเทมเลยนะครับใจเย็นเราจะมาเอาอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอาอยู่จริงหรือเปล่าอีก40วินะฮะซื้อเกิดไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้อีกคลิปแค่เวฟเดียวเนี่ยเขาก็จะดันเข้ามาถึงป้อมเราแล้วนะฮะยังไงครับตอนนี้แม็กนัทเนี่ยพยายามไปดันด้านบนนะครับยื้อเวลาไว้นะครับอีก20วินะฮะจักรพรรดิอยากเข้านะครับขอร้องแต่ว่ามีดิสรัปเตอร์คนเดียวที่ดันมานะครับโอ้เขาไปเอาโรชานนะฮะจริงๆเนี่ยในสถานการณ์นี้ผมมองว่าบาแหลกสำคัญกว่าโรชานเยอะเลยนะฮะยิ่งคุณเจอกับคือคุณเจอกับเทเลเบดเนี่ยคุณมีเอกิทเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นึกออกไหมฮะคุณมีบาแหลกเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับถ้าคุณเจอกับสายดันนะผมบอกเลยการเลือกไปเอาเอกิสขณะที่ผมตายซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ได้เจอบ่อยๆนี่ถือเป็นทางเลือกที่ผิดพลาดมากฮะแต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าผมจะคิดผิดหรือผมจะคิดถูกนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้แบ็คกิงบาร์หรือเปล่าครับแบ็คกิงบาร์หรือเปล่าครับไม่ได้แบ็คกิงบาร์ด้วยนะฮะแล้วแบ็คกิ้งบาร์ผมหมดไปแล้วครับโอ้จังหวะนี้ผมมีโอกาสตายได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราถอยกลับมาก่อนนะฮะตอนนี้ฝั่งเราตายไป2คนแล้วครับแม้นั้นยังมีแอนติเมทอยู่ครั้งนึงนะฮะเรายังแก้ตัวได้นะครับYour middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. ไงครับ
ผมไม่มีแบงกิ้งบาร์ด้วยฮะต้องหรือเปล่าครับต้องหรือเปล่าครับสถานการณ์ความเป็นความตายไม่รอดนะฮะซื้อเกิดไม่ได้ด้วยนะฮะอีก2นาทีในสุดก็แพ้ไปนะฮะแต่ถือว่าเป็นเกมที่บวกกันมันอยู่จริงๆนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถโชว์ให้เห็นได้อย่างดีเลยนะครับในเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะผมเห็นหลายรอบแล้วนะครับในเกมที่ผมสามารถคุมเลนได้2เลนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าฝั่งเรามีแครี่เพิ่มขึ้นไปอีก2ตัวเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยปัญหาอาจจะมาจากการที่ไม่ได้สื่อสารกันนะฮะว่าเอ้ยคุณเลือกตัวนี้นะเราเลือกตัวนั้นนะนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นว่าฮีโร่อีก2ตัวที่เป็นแครี่เนี่ยไม่มีไอเทมด้วยนะฮะพอไม่มีไอเทมเนี่ยก็คือถ้าเขาเป็นซับเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะสามารถใช้สกิลจากระยะไกลได้อย่างเช่นถ้าเขาเป็นเออร์เทเกอร์นะครับแต่ถ้าเขาเป็นเจอร์กานอสเนี่ยมันคือเขาทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็ท่าทางเขาจะไม่ได้ใช้แบ็กกิ้งบาร์เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแบ็กกิ้งบาร์อยู่นะฮะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับแล้วก็พีดิกของผมก็ต้องตายไปในที่สุดนะฮะ9พีดิกชั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเราก็เรียนรู้จากเกมที่เราเล่นไปนะครับไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเกมนี้เราแพ้เพราะว่าจักรนอตกับโบนคิงหรือว่าออราเคิลหรือว่าแม็กนัสเนี่ยเล่นไม่ดีสุดท้ายเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรนี่ออกมั้ยฮะแต่ว่าถ้าเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุมเลนมากเกินไปนะครับทำให้ไม่ได้กระจายเงินหรือว่ากระจาย EXP กับคนอื่นนะฮะมันก็จะทำให้คราวหน้าเราอาจจะรู้แล้วนะฮะว่าคราวหน้าเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะแบ่งให้คนอื่นคุมเลนบ้างนะครับเราควรจะแบ่งให้คนอื่นฟาร์มบ้างนะฮะทีจีไปครับมาดูกันซิว่าเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้โหเกมนี้จัดคีปไป549ตัวนะฮะนั่นแหละฮะเป็นพลังของเรเดียนกับเทอร์เรเบทนะครับโอเคเข้ามาสู่ช่วงท้ายคลิปกันนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับคนที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับว่าผมเนี่ยทำ channel เกมมาสักพักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน channel ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับอยู่เยอะซึ่งเกมหลังๆเนี่ยก็จะเป็น Dota 2นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชม channel ของผมได้นะฮะส่วนปุ่มด้านซ้ายนะปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นปุ่มกด subscribe นะครับก็สามารถกดได้นะครับแทนปุ่ม subscribe ปกติได้เช่นกันนะครับผมส่วนปุ่มด้านขวานะปุ่มสีเทาเป็นลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ผมทำขึ้นนะครับซึ่งทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวเลยคือเป็นสารบัญให้กับ channel ของผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคลิปมันมีค่อนข้างเยอะแล้วถ้าคุณไปหาใน channel เนี่ยแล้วคุณจะหาคลิปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นคุณอยากจะรู้ว่าเทอร์เรเบทคลิปแรกที่ผมเล่นเนี่ยอยู่ไหนอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะหาลำบากหน่อยนะครับถ้าเขาไปหาในเว็บเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่านะครับผมส่วนด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ไปที่ฮีโร่ที่ผมเคยเล่นไว้แล้วนะฮะด้านล่างซ้ายเนี่ยจะเป็น Bitterback นะครับเป็นคลิปที่2แล้วที่ผมเล่น Bitterback นะครับแล้วก็ด้านล่างขวาเป็นลิงก์ไปที่ Nevermore นะครับผมคลิปที่2เช่นกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะฮะ 4P Dota 2แล้วก็ 4P Gamer นั่นเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือจะเป็นขาจรหรือจะเป็นหน้าใหม่ที่กำลังจะกด Subscribe นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ติดโชว์กันเข้ามาได้นะครับถ้าคุณชอบนะครับกดไลค์คลิปก็ผมก็ไม่ว่ากดอันไลค์ผมก็ไม่ว่านะครับถ้าคุณไม่ชอบนะครับถ้าคุณอยากจะแชร์ออกไปนะครับก็มีปุ่มแชร์นะครับผมใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนชานอลของเรานะครับให้ชานอลของผมเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะครับก็เงินที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยก็จะมาเก็บสะสมไว้นะฮะเอาไว้กินนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนนะฮะแล้วก็จะสะสมทีน้อยตอนนี้ได้มาจำนวนนึงแล้วนะฮะก็เป้าหมายคือการเปลี่ยนคอมใหม่ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็นั่นแหละฮะใครที่อยากจะสนับสนุนครับช่องทางเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะเป็นลิงก์นะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยคงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ